สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมีอะไรน่าสนใจจะเก็บคลิปมาฝากเพื่อนกันไปติดตามนะครับจะไปแวะกำแพงเพชรก่อนนะที่นี่ก็จะตุ๋นใส่เห็ดหอมนะครับพยายามจะกินให้จืดที่สุดเลือดครับร้านยำยืนหนึ่งนะครับผมก็แวะมาทานอาหารตามสั่งที่บริเวณใกล้ๆนี่สั่งเป็นกะเพราไก่ครับที่น่าจะกินกะเพราหมูกรอบเพราะหมูกรอบเขาหมดจะมีแถมซุปให้เป็นร้านบ้านๆนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ 30-35 ประมาณเนี้ยข้าวที่นี่ก็จะเป็นข้าวชิ้นโอ้รสชาติถูกใจข้าวที่นี่จะได้เป็นข้าวดีนะครับเพื่อนเคยแล้วก็ไก่เป็นไก่ครับรสชาติดีมากตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยครับกว่านะครับเอาเลขอะไรกลิ่นได้ครับพวกสารเคมีที่เราเลือกแล้วก็เสื้อห้องนอนนะตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณด้านบนวัดท่าตะขามนะครับต้องงดใหม่ต้องงดโทนอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณทางเข้าก็ถึงใจแล้วนะครับก็นำรูปองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจนั้นไปใส่กล่องบูชาไว้บนหิ้งต่อไปได้ก็เชิญท่านที่ไปบูชาด้วย
ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วสำเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิ50 องค์ขึ้นไปขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจจงรับไปด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะทางวัดพระธาตุดอยคำเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวนะครับหลังจากออกมาจากวัดพระธาตุดอยคำก็แวะมาทานข้าวก็คือจะไปพระธาตุดอยสุเทพต่อน้ำราดนี้อร่อยกรอบมากครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณจุดชมวิวทางขึ้นดอยสุเทพนะครับที่นี่ก็จะมีพวกชิ้นย่าง
วัดโลกโมลีแห่งนี สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางกลับชลบุรีตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเถินนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นศูนย์บริการทางหลวงตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านอาหารเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับร้านนี้ผมมาที่ไรผมจะแวะทานที่นี่นะครับเพราะว่าราคาถูกแล้วก็อาหารหลากหลายครับนี่นะครับชื่อร้านปูนซับนะครับนี่ข้าวซอยเมนูที่สั่งไปนะครับเป็นข้าวผัดหมูจานเบอร์เริ่มอะไรอย่างนี้จานเท่าไหร่ครับเนี่ย
จุกสามสิบห้าบาทครับแล้วก็จะมีน้ำซุปให้ซุปก็เป็นเมนูข้าวซอยนะครับสั่งเป็นข้าวซอยไก่เราจะทานกับผักดองหอมแดงมะนาวครับไก่นี่ครับข้าวซอยไก่แล้วใส่เครื่องเคียงลงไปทานใครจะแยกก็ได้ครับแต่ไก่นี่ตุ๋นได้เปื่อยมากอร่อยมากจะเป็นกะเพราหมูกรอบไข่ดาวนะครับนี่นะครับกรอบชิ้นใหญ่มากแต่ไม่รู้จะกรอบไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะกรอบครับหมูกรอบกรอบมากครับอันนี้ผมก็อยู่บริเวณจุดชายสันป่าจากกำแพงเพชรครับกำลังจะเข้านครสวรรค์ที่นี่ก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของกล้วยไข่เนาะเท่านั้นก็จะเป็นแบบชายสันป่าทั่วไปขนมสามห่อร้อยอันนี้ครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทานคู่กับกล้วยไข่ก็คือพยาศาสตร์ครับนี่พยาศาสตร์ที่นี่ก็จะมีหลายอย่างนี่เป็นกล้วยตาครับกล้วยอบน้ำผึ้ง